สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะทางกุนซือของบราซิลอย่างเต้ครับบอกว่าควรจะต้องหยุดการเตะสายผู้เล่นแบบนี้ได้แล้วให้เล่นบอลไม่ใช่ให้เล่นคนนะเว้ยทางของเต้ครับกุนซือของทีมชาติบราซิลเนี่ยบอกว่าการไล่เตะคู่แข่งจนได้รับอาการบาดเจ็บควรจะต้องหยุดลงได้แล้วนะหลังจากที่เนย์มาร์ลูกทีมของตัวเองเนี่ยโอ้โหสตาร์คนเก่งเนี่ยโดนไล่อัดซะน่วมเลยครับในเกมที่ชนะเซิร์ฟเซอร์เบียนั้น 2-0 วันนั้นเราต้องบอกว่าเนย์มาร์ครับถูกทำฟาวล์ไปถึง9ครั้งครับในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2022ที่โลเซนสเตเดียมครับมากที่สุดในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจนกระทั่งเนี่ยเขาเล่นต่อไม่ไหวนะน่วมเกินแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่80พอหลังจบเกมวันนั้นเนี่ยก็มีการเปิดภาพข้อเท้าของเนย์มาร์ครับที่มันบวมมากแล้วก็มีรายงานว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเลยอีก2เกมที่เหลือที่บราซิลเนี่ยจะต้องเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคเมรูนนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ครับติเต้กุนซือบราซิลได้ให้แถลงข่าวก่อนเกมกับสวิตเซอร์แลนด์นะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการฉลองในเกมฟุตบอลเนี่ยคุณก็ต้องสนใจเรื่องการฟาวด้วยพวกเขาเนี่ยโฟกัสไปที่ผู้เล่นแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยคือผลกระทบสิ่งที่ควรจะต้องหยุดลงได้แล้วให้เล่นบอลไม่ใช่ให้เล่นคนนะเว้ยจะไปเตะคนทำไมล่ะเล่นบอลดีเราก็ต้องมาตามฟอร์มของบราซิลกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของลูกพี่เนย์มาร์ด้วยนะครับก็ขอให้หายเร็วๆด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบในรอบลึกๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม